นี่มาเอาน้ำไปให้แล้วอันยาจะเอาอะไรคะเอ็มมาชุดไปกี่ลูกคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินทางมาส่งพี่ม่าแข่งบาสเกตบอลนะคะ อยู่จังหวัดเดียวกับเราแต่ว่าคนละอำเภอโซนนี้จะเป็นโซนที่พูดเยอรมันทั้งหมดเลยนะคะแต่อยู่ในรัฐวาเลนี่แหละค่ะขับรถมาประมาณเกือบชั่วโมงนึงค่ะวิฟเหรอฮะเฮียอีฟวิฟโอ้ยวิฟวิฟนะคะวิฟเยจเยจในเฟรนน้องแมวถ้าเกิดว่ามาบ้านแม่ก็จะมาเปลี่ยนรถไฟที่เมืองนี้นะคะป่ะพี่มาพร้อมไหมคะพี่มาพลังเยอะมากเราส่งพี่มากับโค้ชเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปซื้ออะไรมาให้เด็กๆกินก่อนนะคะที่นี่เขาไม่จัดอาหารเช้าเลยอ่ะปกติแต่ละที่อะค่ะแต่ละที่ที่เราไปแข่งเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้าขายเนาะมีพวกขนมปังพวกโกโก้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่คือไม่มีเลยเราก็เลยต้องออกมาข้างนอกตอนนี้พี่มาก็กำลังเปลี่ยนชุดกับโค้ชอยู่นะคะโค้ชพาไปเปลี่ยนชุดกับเพื่อนๆนะคะที่นี่เป็นที่แรกนะคะทุกคนคือแปลกมากทุกคนแบบตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอาหารเช้าขายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามาตอนเช้าเนี่ยเขาจะต้องเตรียมไว้ให้แล้วมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยค่ะร้านจะไม่เปิดทุกร้านนะคะร้านค้าทั่วไปจะไม่เปิดเราต้องไปหาร้านที่ร้านติดกับปั๊มอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นมินิมาร์ทเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปหากันเลยค่ะว่ามันจะมีตรงไหนบ้างอัญญาหิวข้าวเหรอคะอัญญานี่บ่นหิวข้าวเมื่อเช้าเด็กๆกินข้าวไม่ทันค่ะเพราะว่าเราต้องออกตั้งแต่7:30ค่ะเราก็หาร้านเจอแล้วนะคะเดี๋ยวไปหา
อาหารเช้าให้เด็กๆกันเลยค่ะดูลูกสาวนี่มามาเอาน้ำไปให้แล้วอันยาจะเอาอะไรคะน้ำมันดอกพีนี่นี่นี่อันนี้ลูกมันไม่เย็นอันนั้นมันเย็นมันอันนี้เป็นสลัดไก่ค่ะมันเป็นสลัด yesนี่นะคะแม่เอาสลัดมารวมพร้อมกันค่ะอันยังได้อะไรอันยังได้แซนด์วิชนะคะพอมันก็ได้ขนมปังไส้ช็อกโกแลตค่ะรวมพร้อมไปก่อนค่ะอยู่กันมาแต่เช้าก็อย่างเงี้ยค่ะคือเรารีบด้วยเด็กๆตื่น 6:40 เนี่ยคือมันเวลามันกระชั้นชิดมากค่ะทำอะไรไม่ทันเนาะก็เลยไม่ได้จอดปั๊มค่ะปกติจะจอดปั๊มแล้วก็ซื้อของรองท้องมาให้กินในรถอะค่ะแต่นี่ก็คือดิ่งมานี่เลยเดี๋ยวกลัวไม่ทันเวลาค่ะชิวเฉียดมากอันนี้กินเลยนะคะแกะได้ใช่ไหมใช่แกะได้นะคะไปแมตช์1แล้วนะคะแมตช์เมื่อกี้ชนะค่ะวันนี้แข่ง2แมตช์เอ็มมาชุดไปกี่ลูกคะวันนี้ชุดไปกี่ลูก2 3 3ลูกแต่แม่ถ่ายไม่ทันไอ้แสบปวดฉี่ปวดฉี่เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็คันขานางอยากออกมาข้างนอกมาผมอยู่ตรงไหนพ่อแหละมาม่าไปกับน้องแล้วค่ะเอ็มมี่กินสลัดแล้วเนี่ยกินสลัดนิดนึงให้มันสดชื่นค่ะอันนี้เป็นผู้แลใช่ไหมไก่ค่ะมาอะไรนี่มาม่าก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรมาม่าหอมด้วยหอมเหรอใช่เหรอหอมนิดหน่อยใช่เธอจะมาเก็บทำไมเก็บทำอะไรคะให้มันสวยๆไม่เก็บค่ะปกคือสมยักษ์ให้อนาอิสโอ้กว่าจะเอาไปถึงบ้านอนาอิสมันก็เละหมดแล้วลูกเดี๋ยวค่อยไปซื้อดอกไม้สวยๆให้อนาอิสโอเคมันอยู่ได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรออีกตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้สวยด้วยอันนี้มันดอกหญ้าเก็บทำไมเก็บไปทำอะไรอ่ะปกคือมันชอบก็ชอบเก็บได้ค่ะเก็บได้แต่ไม่เอาเข้าไปข้างในนะห้ามเอาเข้าไปข้างในลานบัสนะลูกโรงยิมอ่ะไม่เอาเข้านะอะไรคะลูกไหนได้ค่ะได้ไปกับรถจะมาไม่ไปกับรถค่ะรถเราไม่ไปนะคะนั่นไงเพื่อนเอ็มมาเพื่อนอัญญามาแล้วไปเล่นกับเพื่อนสิคะไปชวนเขาเล่นสิคะสวัสดีอะไรอัญญาดาไปเล่นกับเพื่อนสิC'est pas la cerise, tu sais pas c'est quoi, mais peut-être le petit prune, tu vois. เหมือนลูกพรุนค่ะพรุนเล็กๆไม่ใช่ลูกพรุนสิลูกพลัมมาม่ามาจะไหมกับหนูไปค่ะมาม่าไปด้วยเดินขึ้นไปตรงนั้น
แสบออกกำลังก่อนค่ะแม่น้ำโปรนหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำค่ะน่ะใช่เลยอู้อากาศเย็นมากริมแม่น้ำนี่คือแบบรับรู้ได้ถึงความเย็นน้ำเย็นมากใช่ค่ะน้ำเย็นมากจะทำไมน้ำมาที่นี่เดี๋ยวไปที่นี่เขาก็ไหลไปนู่นไหลไปไหนก็ไม่รู้ไหลไปไกลมากเลยมาไม่รู้ว่าเส้นนี้จะไปไหนกันให้ปันนี่ตะกุมไหมให้ปันนี่ตะกุมไหมนำไปที่ตะกุมไหมใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่ม้าแข่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนสรุปว่าชนะ1แมตช์แล้วก็แพ้1แมตช์นะคะเล่นเสร็จพี่ม้าก็หิวค่ะลองท้องแซนด์วิชไปก่อนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่ก็รีบเข้าครัวมาทำกับข้าวให้พมัดค่ะมัดแอบไปงีบแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้านะคะ7โมงมาม่าไม่บอกสวัสดีค่ะอ๋อมาม่าไม่บอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องเอาถุงมือมาม่าล้างมือแล้วอันนี้แม่ทำผัดผักแล้วก็ข้าวสวยนะคะเสร็จแล้วมาม่าย่างให้ป้าแค่2ชิ้นอันนี้เดี๋ยวเราค่อยย่างกินตอนเย็นนะคะอันนี้ให้ป๊าไปทำงานค่ะมาหิวตัวจะกินด้วยเหรอโอเคงั้นมามาเสียบให้เลยเดี๋ยวจะให้พี่มาหิวข้าวเดี๋ยวจะมาให้หนึ่งอันให้พี่มาตัวจะกินเดี๋ยวนี้เลยเหรอตัวจะกินไหมเนี่ยถ้ากินเดี๋ยวจะเสียบเลยโอ้ยมันจะจิ้มมือลูกอันนี้ตัวยังทำไม่ได้เดี๋ยวได้มามาเสียบให้มันตรงสิคะเนี่ยจับอย่างงี้เอาไปล้างมือเถอะอันนี้เสียบไม่ได้ลูกมันอันตรายเดี๋ยวมันจิ้มมือเดี๋ยวตัวค่อยช่วยหมาทำอย่างอื่นนะคะหั่นผักก็ได้จะต้องให้มันสุกต้องรอสุกเหรอคะจะต้องพาไปจึงต้องไปเดินเล่นก่อนต้องพาอัญญาไปเดินเล่นก่อนแล้วก็รอไก่สุกเหรอคะใช่มาม่าอยู่กับมาม่าอยู่กับใจแต่ไม่ที่ป้าพ่อไม่อยากทำทอดทีเน็ตตัวอยากไปเล่นทอดทีเน็ตไปใส่รองเท้าป่ะไก่สุกแล้วค่ะร้อนลูกป้าสามอะไรเหรอตัวกินหมดเหรอกินสองไม้หมดก่อนแล้วตัวมาเอาอีกหนึ่งไม้ได้ไหมคะเอามาให้พี่เอ็มมาสองไม้คนละสองไม้อันยาสองป้าสองอันยาสองโอเคคือบ้านของเราค่ะแล้วนี่คือวิวรอบบ้านของเราอากาศวันนี้ดีมากสดชื่นเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาไม่ต้องค่ะใส่ชุดธรรมดาค่ะใส่ชุดใช่พี่มาถามว่าอาบน้ำเสร็จต้องใส่ชุดนอนเลยไหมอันนี้มันเพิ่งจะบ่ายสามค่ะแม่ก็บอกว่าให้ใส่ชุดธรรมดาไปก่อนคนเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมคะตรงนี้คือเฮลิคอปเตอร์มาค่ะเฮลิคอปเตอร์ลูกไม่ใช่เครื่องบินอันนี้น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เอกชนค่ะถ้าของเอกชนอย่างเงี้ยเขาจะไปขนของค่ะเวลาเขาก่อสร้างอะไรเงี้ยพวกไม้สิ่งก่อสร้างอะไรมันยกเข้าไปในไซต์งานยากเขาก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์นี่แหละยกแล้วก็ไปวางที่ไซต์งานค่ะมัดก็ใช้บริการเฮลิคอปเตอร์บ่อยเพราะว่านี่จะชอบแบบทำบ้านที่อยู่ข้างในลืบนิดนึงค่ะรถบรรทุกข้าวยากก็จะต้องเช่าเฮลิคอปเตอร์สีเฮลิคอปเตอร์นี่จะรู้เลยว่าเป็นของโรงพยาบาลหรือเป็นของกู้ภัยหรือเป็นของเอกชนที่ใช้ทำงานนะคะก็จะรู้เลยเนาะ
่วนสีดำก็จะเป็นของส่วนบุคคลซะส่วนมากสีดำจ้าแต่ว่าไม่ขอเป็นฮันนี่ฮันนี่ให้เมลจุดข้างในนั่นเหรอคะไม่จุดฮันนี่เพราะฮันนี่มีน้ำให้เมลกินอ๋อข้างในตรงนั้นมีน้ำให้แมวกินใช่ใครบอกคะไม่มีน้ำเป็นป่าลูกไปดูพี่มีอะไรคะเอาไปดูสิคะมีอะไรมามาไม่จับทำไมไม่จับคะทำไมไม่จับจะต้องมามาไม่จับให้แบบนี้มีเยอะๆดูที่ชื่อมามาจับมันจะตายเลยถ้ามามาจับดอกไม้จะตายเลยเหรอใช่พ่อมีคนมัมมาคนมัมมามัมเพียนมือของมัมมาสกปรกใช่มัมจิตตายอ๋อถ้าจับตรงไม้จะตายเลยใช่ใครบอกคะเป็นพี่มาพี่มาบอกใช่จริงเหรอใช่ พี่มานี่สอนเก่งเลยจริงไปอีกข้างบนเราจะไปอีกข้างบนไปอีกข้างบนค่ะอันนี้เป็นรอยที่สัตว์เขามาคุ้ยกินเฟิร์นนะคะเนี่ยพวกเฟิร์นอย่างเงี้ยค่ะเวลาหน้าหนาวมันจะไม่มีหญ้าเขาก็จะคุ้ยกินเนี่ยค่ะรอยสัตว์เนี่ยขาสัตว์ค่ะแบบเนี้ยหน้าหนาวเนี่ยพวกเศษผักเศษผลไม้แม่จะชอบเอามาเทข้างๆบ้านค่ะให้สัตว์เขามากินเพราะหน้าหนาวมันหาอาหารยากค่ะสำหรับสัตว์เนาะมันไม่ค่อยมีหญ้าให้เขากินแล้วก็ช่วยเขาค่ะดอกทิวลิปฝั่งโซนติดเพื่อนบ้านนะคะก็ถูกแกล้งอ่ะไม่รู้ก็ว่าแกล้งหรือกวางอะค่ะกินไปทั้งหมดทั้งแถบเลยอุ๊ยที่โดนกวางเขากินนะคะใบหายไปเลยค่ะตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยโดนกินเกือบหมดเลยเนี่ยดูสิคะนี่คือรอยกวางเขากินโชคดีที่ช่อดอกเขายังไม่ขึ้นมาค่ะทุกคนคิดว่ามันคือต้นอะไรคะมันจะกวางตุ้งอะค่ะน่าจะกวางตุ้งไม่กวางตุ้งก็คะน้าค่ะสองอย่างนี่แหละเพราะว่าแม่ปล่อยเมล็ดเขาโรยค่ะน่าจะเป็นผักไทยเรานะคะไม่กวางตุ้งก็คะน้าค่ะแม่จะเก็บไว้ให้มันเป็นเบี้ยนะคะเป็นต้นกล้าค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปทำแปลงฝั่งโน้นนี่เขาเพิ่งจะงอกมาค่ะแล้วก็น่าจะมีผักชีด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นผักชีนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวแม่จะพาน้องกัญญาดากำจัดวัชพืช นะคะขุดวัชพืชออกจากสนามหญ้าค่ะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะลาพี่ๆก่อนเลยสวัสดีค่ะพี่ๆเอามองกล้องด้วยสิคะมองพี่ๆด้วยลาไปก่อนนะคะฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอยู่ด้านหลังนี่ค่ะยังไม่มีดอกไม้ให้ชมเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ